เอาละครับมาต่อกันนะฮะในช่วงที่นี้ของรายการของเรานะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นหนังสือนะฮะจากของอาจารย์มงคลนะฮะเราคุณผู้ชมอยู่นะฮะยังมีอีกประมาณ2เล่มเนาะค่ะลมหายใจเป็นยาก็ยังเหลือหนังสือ2เล่มแล้วก็เสื้อนะฮะสีเหลืองอีก1ตัวจากสภากาชาดนะฮะใครโทรมาก็รับไปเลยนะฮะ024033456เมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดถึงเคสของคุณณัฐวีนะฮะเพราะว่านุ่นด้วยจากว่าคุณลูกของคุณณัฐวีเนี่ยเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงใช่ก็คือก็เลยต้องอุ้มตลอดเวลานะฮะก็ถ้าหากว่าจะช่วยคุณแม่ด้วยก็ต้องไปบำบัดที่สาเหตุคือตัวคุณลูกนะก็ต้องพยายามหาวิธีหนึ่งที่ทำให้ดีขึ้นแต่ปกตินะถ้าหากเรามองจากศาสตร์แพทย์ทางเลือกนะทุกอย่างปรับให้ฟื้นคืนสภาพดีขึ้นได้ใช่ไหมคือถ้าหากว่าเราไม่คิดว่าชีวิตเนี่ยจะพึ่งยาอย่างเดียวนะเรามาพึ่งร่างกายของเราเดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยมันจะเริ่มดีขึ้นนะแต่อย่างว่าบังเอิญเวลาที่ลูกเราเนี่ยเป็นปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงถ้าหากเราไม่มีความรู้เราก็จะไม่สามารถจะช่วยเขาได้อย่างเต็มที่เขาก็จะอ่อนแรงตลอดอย่างนี้สามารถฟื้นฟูได้ใช่ไหมต้องคุณแม่เนี่ยต้องมาหาความรู้ทางด้านเนี่ยว่าเราจะบริหารร่างกายเราอะไรยังไงนะครับเพื่อทำให้เนี่ยพอเรามีความรู้ปุ๊บเนี่ยเราก็กลับไปช่วยอย่างวันนี้ที่เราแนะนำกัน6ท่าที่ผ่านมาปุ๊บเนี่ยมันจะช่วยดูแลตัวเราเองได้แต่ว่ายังไม่ค่อยโดยตรงกับเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะในส่วนนี้เองเนี่ยคือผมเข้ารายการนี้มาสัก 2-3 อาทิตย์นะก็เห็นว่าผู้ชมเนี่ยหลายท่านเนี่ยสนใจโทรเข้ามาแล้วก็โดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแฟนต่างจังหวัดกันนะฮะแล้วเอ๊ะอย่างงี้ถ้าเราจัดอบรมสักทีนึงเนี่ยนะใครที่อยู่ไกลๆเนี่ยก็มาแบบ2วัน1คืนมาค้างด้วยกันเงี้ยนะแล้วก็เรียนรู้เรื่องพวกนี้ไปเนี่ยทั้งดูแลตัวเองและดูแลคนอื่นเนี่ยก็ดีนะจัดที่ไหนอะไรไงฮะผมก็เลยไปขอให้ทางนิตยสารดีเวลเนี่ยเขาช่วยเป็นสปอนเซอร์ให้หน่อยนะคือไปพักกันที่รีสอร์ทที่อยุธยาอยุธยาก็ไม่ไกลนะไม่ไกลฮะปกติถ้าหากว่าเราไปใช้บริการเขาเนี่ยแล้วก็มีโครงการอบรมนี้ด้วยเนี่ย2วัน1คืนเนี่ยเขาคิด 2,900 นะแต่ในฐานะที่เรามาคุยในรายการแล้วก็มีแฟนรายการโทรเข้ามาเนี่ยเขาอ้างงั้นเขาคิดให้ราคาพิเศษ999บาทจาก 2,900 จาก 2,900 ฮะอันนี้เป็น กี่วันนะฮะอาจารย์2วัน1คืนถูกมากเลย990บาท999บาท999บาทนะคะก็อาจารย์จะมีจัดอบรมแล้วอย่างนี้เราจะทราบข้อมูลรายละเอียดยังไงบ้างคะก็อันนี้เนี่ยโทษฮะลองโทรติดต่อไปที่นิตยสารบีเวลนะฮะเรามีเบอร์โทรศัพท์ของนิตยสารบีเวลอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวถ้ารายการเราจะให้เบอร์โทรศัพท์ไว้นะฮะเผื่อคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการขออาจารย์2วัน1คืน2วันวันไหนฮะตั้งแต่วันไหนนะช่วงเวลาเนี่ยคือคนถ้าหากว่าผู้โทรเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวจะช่วงหาช่วงเวลานะประมาณปลายเดือนมีนากับต้นเดือนเมษาแต่ว่ากลุ่มเนี่ยน่าจะได้สักประมาณ 15-20 คนนะฮะถึงจะมีการจัดเป็นกลุ่มอย่างนี้ได้นะครับก็ต้องรอดูด้วยว่ามีคนเข้ามาเยอะหรือเปล่านะโอเคแต่คุ้มมากเพราะว่าปกติต่อไปปกติราคาแบบนี้ไม่ได้เลยนะฮะอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นอาหารฟรีที่พักฟรีเลยทันทีครับผมตอนนี้มีสายมาต่อกันแล้วนะฮะมันคือสายเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมนะฮะเราจะสาธิตก่อนหรือว่าจะเข้าสายเลยต้องเข้าสายเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมรออยู่บ้านเลยฮะอาจารย์เชิญครับสวัสดีครับคุณอะไรนะสวัสดีค่ะท่านพี่กรณ์ทั้งสองท่านนะคะแล้วอาจารย์คุณอะไรนะคะคุณกรณ์ชยาสุขค่ะใช่ป่ะผมอ่านถูกไหมชื่อไพเราะจริงๆคุณกรณ์ชยาสุขค่ะค่ะใช่ค่ะอาจารย์คะอยากจะถามเรื่องคือกรามค้างเวลาแม่เขาตื่นนอนนะคะเวลาหรือเขาหาวเนี่ยกรามจะค้างจะมีวิธีการไหนที่ช่วยบริหารได้บ้างคะอ๋อเวลาตื่นนอนมาแล้วคุณแม่มีอาการกรามค้างแข็งแข็งกามมันแข็งค่ะแล้วหรือบางทีหาวหาวเนี่ยมันก๊อกเลยมันแข็งเลยอ่ะแล้วมันเมื่อยอะค่ะมันแข็งแบบไม่เมื่อยอ่ะก็อยากจะทราบวิธีแบบบริหารแบบไหนที่ว่าไม่ให้กามมันค้างอะค่ะก็แนะนำท่าให้ท่านึงนะแต่ว่าจริงๆท่านี่มันเป็น4ท่าชุดนะฮะก็จะใช้เวลานิดหน่อยนะครับนะฮะแต่ว่าตรงส่วนนี้เองเนี่ยเราจะได้บริหารช่วงของคอแล้วก็ไหล่ด้วยนะในขณะเดียวกันเนี่ยจะได้มาในส่วนของคางเราด้วยนะฮะคือปกติเนี่ยทางแพทย์ทางเลือกเราเนี่ยเราแปลกๆนะเจ็บที่หนึ่งเราไม่เหมือนหมอปัจจุบันนะจะไปที่นั้นที่เดียวนะของเรานี่แปลกๆเจ็บตรงนี้บางทีเนี่ยให้รายการแก้ไขเนี่ยทั้งตัวนะอย่างไทยเก๊กเนี่ยเวลาเจ็บข้อมือเนี่ยนะเราต้องเคลื่อนไหวทั้งตัวเพื่อรักษาข้อมือทั้งหมดเนี่ยฮะอันนี้ก็จะแนะนำท่าอย่างนั้นต้องรบกวนยืนอีกแล้วนะครับยืนนึกว่าจะสาธิตท่านั่งนะฮะเรายืนนะฮะก็วางเท้าประมาณหนึ่งช่วงไหล่เหมือนเดิมฮะเหมือนกับตอนที่เรานั่ง
นั่งในท่าฝึกเรานะครับก็ปรับไปเท้ามาข้างหน้านะแล้วเราทำมือแบบนี้สังเกตนะใช้สองฝ่ามือเนี่ยหันหน้าเข้าหากันนะฮะโดยที่นิ้วทั้งสี่เนี่ยรวบนะฮะแล้วก็คงนิ้วคงไม่มือกับนิ้วชี้เนี่ยโค้งเอาไว้นะแล้วก็หันเข้ามากันถ้าเราสังเกตนะระหว่างฝ่ามือนิ้วชี้เนี่ยไล่มาถึงนิ้วหัวมือแล้วก็วนหนึ่งมือก็วนมานิ้วชี้เนี่ยเหมือนกับปากเสือนะอันนี้เรายืมท่าปากเสือมานะและเราดึงมือเข้านะใครดึงมือเข้าเนี่ยเรากำนิ้วทีละนิ้วกำนิ้วทีนิ้วทีนิ้วนิ้วจนทั้งกายเป็นหมัดนะแล้วก็เกิดอาการที่แขนตั้งตรงนะแขนตั้งตรงแล้วเราดึงแขนเข้ามาชิดตัวนะพอเราดึงแขนเข้ามาชิดตัวปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้าตัวสะบักเนี่ยจะถูกอัดเข้ามาทันทีนะพอสะบักอัดเนี่ยแล้วดันเข้ามาเต็มแรงเราเลยนะฮะเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยจะช่วยสร้างความแข็งแรงและคลายความตึงของสะบักไหล่คอนะทันทีเลยนะฮะแล้วเราก็ดันฝ่ามือออกไปตามปกติคือต้องให้ติดตัวอะไรมาฮะดึงเข้ามาเท่าที่ทำได้นะถ้าหากว่าเราทำแต่งานไม่ค่อยดูแลร่างกายก็จะเกิดอาการดึงไม่เข้าโอ้ยเจ็บมากนะฮะแต่ท่านี้เนี่ยทำบ่อยๆนะเช่นเดียวกันนะเป็นทั้งท่าทดสอบความสามารถของร่างกายขณะเดียวกันเนี่ยเป็นท่าบำบัดไปในตัวนะอย่าลืมนะดึงมาทีนิ้วเหมือนกับเราหนาวเกาทันมีเกาทันใหญ่ๆนะเราดึงมาเลยนะหนาวเกาทันขึ้นมาแล้วพอตั้งเสร็จปุ๊บอัดเข้ามาค่ะอัดเข้ามาตั้งก๊อปเลยอ่ะได้แล้วท่านแล้วก็คลายอันนี้ยังไม่ได้ท่านะอันนี้ท่าวอร์มต่อแล้วท่านพอเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเริ่มท่าปุ๊บเนี่ยเราดึงเข้ามาขณะที่เราอัดไปปุ๊บเนี่ยเราหันหน้าไปทางขวาหันไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งคางเราเนี่ยมาวางไว้บนไหล่นะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็อัดเข้ามาอัดเข้ามาเลยนะอัดเข้ามานะแล้วพอเราคงไว้นิดนึงฮะแล้วเราก็คลายออกนะเราจะเห็นนะเราจะรู้สึกว่าไอ้การผ่อนคลายและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะไล่มาทีนี้เริ่มไล่มาถึงปลายคางแล้วนะตอนนี้เริ่มมาแล้วตอนนี้แต่เราต้องทำสองข้างดึงเข้ามานะแล้วก็อัดไปทางซ้ายหันหน้าทางซ้ายนะพยายามบิดคอให้คางไปตั้งบนไหล่แล้วก็อัดมือเข้ามาอืดๆๆๆๆนะแล้วเราอันอยู่แป๊บนึงนะฮะแล้วก็คลายออกโอ้ปวดจริงๆนะแล้วเราก็คลายออกอันนี้เป็นท่าที่2แล้วนะท่าที่3เนี่ยดึงมือเข้ามาเหมือนเดิมค่ะนะกำหมัดนะแล้วอัดขึ้นแล้วก็ปากปิดนะฮะฟันสบกันลิ้นแตะเพดานหงายคอไปข้างหลังอันนี้เราก็จะดูว่าคนที่เล่นสนุกมากกล้ามเนื้อคอก็จะแข็งนะหงายคอไม่ค่อยได้นะคางก็จะไม่ค่อยขี้ฟ้านะก็จะโดดเด่นนะแล้วก็ไปนะพอเราเสร็จปุ๊บเนี่ยเหมือนเดิมเนี่ยค้างไว้แป๊บนึงนะแล้วพอเราเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ดันออกมาตัวห้ามแอนตั้งตัวตรงนะอันนี้แบบช่วยมากเลยนะช่วยให้เหมือนกับคางชี้นะแต่ตัวต้องตั้งตรงนะแล้วก็ผลักฝ่ามือตามเดิมอันนี้เป็นครั้งที่3นะครั้งที่4ดึงมือน้ำก็ทันเหมือนเดิมฮะดึงมือเข้ามาแล้วอัดนะแล้วพออัดปุ๊บเนี่ยก้มคางชิดอกพร้อมกับอัดมือเข้ามานะฮะให้คางชิดอกให้ได้ถ้าหากว่าโครงสร้างเราดีปุ๊บเนี่ยคางเราจะมาแตะตรงหน้าอกเราเช่นเดียวกันฮะห้ามค้อมตัวนะฮะห้ามค้อมตัวตะกี้ที่หงายก็ห้ามแอนออกไปนะเข้ามาแล้วก็คงไว้แป๊บนึงแล้วก็ออกนะอันนี้เป็นท่าแต่ถ้าจะทำท่านี้ได้ดีต้องประกอบด้วยลมหายใจนะทางตนออกเนี่ยลมหายใจคือชีพลังชีวิตนี้เราเริ่มพร้อมกันใหม่เราเริ่มรู้จักท่าเนี่ยดึงเข้าหายใจเข้าหายใจเข้าเต็มที่อัดเลยอัดไว้แล้วก็เอาลมหายใจเต็มปอดอัดเอาไว้อัดเอาไว้นะพอเต็มที่เสร็จปุ๊บดันออกหายใจออกแต่นี่เลือดจะวิ่งวาบมาที่ฝ่ามือนะฮะอันนี้ชี้โคจรละเช่นเดียวกันนะดึงเข้าหายใจเข้าไปทางซ้ายอัดเข้ามาเต็มที่แล้วก็ดันออกหายใจออกเป็นไงยังคงอยู่ในสายอยู่ไหมครับเนี่ยอยู่ค่ะได้ทำตามอยู่นะครับอาจารย์เดี๋ยวถามนิดนึงค่ะเดี๋ยวจะถามว่าขัดจังหวะคืออยากถามว่าเวลาตอนดึงนะคะต้องเก่งไหมคะหรือว่าไม่ต้องเก่งออกแรงดึงเหมือนกับเราสมมุติว่าเนี่ยมีธนูคันใหญ่ๆเลยนะอยู่ข้างหน้าแล้วเราก็ดึงสายมาแบบเนี้ยออกแรงดึงแต่อย่าเกร็งเราใช้แรงดึงแต่อย่าเกร็งเนี่ยเพราะการเกร็งจะทำให้กล้ามเนื้อแข็งและมันขยับพวกนี้ไม่ได้แต่เราสามารถออกแรงได้โดยไม่เกร็งตรงนี้เป็นเคล็ดลับสำคัญของศาสตร์ตะวันออกนะฮะเราดึงเข้ามานะเอาโดยคร่าวๆนะดึงเข้าหายใจเข้าเงยหน้าคือไอ้โทนะหันขวาทีนึงแล้วก็คงเอาไว้นะฮะแล้วก็ผลักออกหายใจออกนะฮะแล้วก็ดึงเข้าหายใจเข้าหันหน้ามาทางซ้ายเป้าหมายคือให้คางเนี่ยวางไว้บนไหล่นะฮะแล้วก็อัดเข้ามานะฮะแล้วก็ดันออกหายใจออกทุกครั้งต้องค้างอยู่นิดนึงนะฮะแล้วก็ดึงเข้าหายใจเข้าหงายหน้าขึ้นอกข้ามแอน
ะครับแล้วก็อัดเข้ามาแล้วก็คงลมหายใจแน่นอยู่ไว้นะฮะสักพักหนึ่งแล้วก็ผลักออกหายใจออกนะฮะแล้วครั้งที่4ดึงเข้าหายใจเข้าก้มมานะหลังห้ามค่อมนะฮะคางชิดอกนะแล้วก็อัดเข้ามาแล้วก็ลมหายใจแน่นอยู่เช่นเดียวกันแล้วก็คงอยู่นิดนึงแล้วก็ผลักออกหายใจออกนะฮะ4ท่าเนี่ยบริหารครบเซตเลยนะฮะตั้งแต่ก้มธรรมดาหรือว่าแล้วก็เอี้ยวธรรมดาใช่มั้ยคะแบบไม่ต้องเก่งไม่ต้องเก่งฮะปล่อยร่างกายไปตามปกติแต่ว่ามีพลังอัดแน่นเข้ามานะครับหากนอนตกหมอนคอเคล็ดท่านี้ทำปุ๊บหายได้เลยนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเรามาบำรุงกล้ามเนื้อคางเรานะฮะให้เขาเนี่ยสามารถที่จะมีความแข็งแรงขึ้นแล้วเราก็สามารถขยับตัวได้ดีขึ้นนะครับลองไปทำดูด้วยนะคะคุณกรชยานะคะโอ้โหได้ความรู้ไปเยอะเลยค่ะครับผมลองไปทำดูนะหายยังไงแล้วโทรมาบอกเราด้วยนะครับค่ะขอบคุณนะคะถ้าหากสนใจจะมาฝึกด้วยกันยาวๆก็โทรไปที่นิสสันดีเวลนะคะนิสสันดีเวลนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปเบรกกันก่อนสักครู่นะคะอาจารย์ครับค่ะ